เทสกราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Franken B Channel อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมนี่ Seven Night ฮะพอดีเมื่อวานอีก18มีการอัปเดตแพทใหม่มานะครับก็คือนี่อัศวิน Seven Night ของเราครับมีปลุกพลังแล้ว1ตัวนะครับหรือ Awake นะฮะนั่นก็คือแท้อัศวินในการทำลายล้างเดดโลนไม่เอาอะไรไม่ใช่เดดโลนเดโลนนะครับนี่ค่อนข้างเฟี้ยวเลยทีเดียวนะครับก็จริงๆเนี่ยเดดโลนเนี่ยผมก็มีนะไม่รู้จะเอาเวกได้ไหมนะฮะทีนี้เรามารีวิวกันดีกว่าว่าปลุกพลังมาแล้วเป็นยังไงบ้างเก่งขึ้นมากแค่ไหนนะอันดับแรกเลยเราต้องไปดูเวอร์ชันเก่าของก่อนนี่ครับลาแรงความตายเดียวโลนครับผมเวอร์ชันเก่านะฮะชุดเนี่ยจะเป็นโทนสีแดงมีเขาเรียกว่าอะไรผ้าคลุมหลังไม่ใช่ผ้าคลุมหลังดิเหมือนผ้าติดหลังนิดนึงเสี้ยวเดียวนะฮะและปลิวสวัยมาถือเคียวมีนอใช่นอปัวมันเรียกนอวะไม่รู้อะแหลมแหลมเนี่ยเป็นหมวกนะฮะใส่เข้ามาสกิลติดตัวนี่ป้ามาดูกันเลยสกิลแรกนะเขตแดนมรณะคือทำให้ตนเองได้รับบัฟต้านทานความเสียหาย4ครั้งผลนี้ไม่ส่วนพลังป้องกันของเป้าหมายและจะมีผลทะลุบัฟนะก็คือต้านทานการโจมตีทุกชิ้นเลย4ครั้งนะฮะโดยไม่ส่วนว่าเป้าหมายเนี่ยจะมีผลโจมตีทะลุบัฟหรือเปล่านะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายให้กับอัศวินในทีมทั้งหมดเนี่ย 50% งออันนี้ถือว่าเจ๋งเลยทีเดียวนะครับแล้วเมื่อโจมตีพื้นฐานเนี่ยคู่ดาวสกิลของตัวเองจะลดลง7วินะรวมถึงบัฟตอบโต้และบัฟความเร็วโจมตีด้วยก็คือเมื่อหวดธรรมดานะไม่จะลงสกิลเนี่ยคู่ดาวตัวเองลดลง7วิโอ้เจ๋งเลยนะครับสกิลโจมตีก็มี2อันครับอันแรกคมเคียวแห่งความตายโจมตีเป้าหมาย3ครั้งนะ1ตัว3ครั้งไม่สนบัฟไม่สนป้องกันด้วยโจมตีเลยด้วยความเสียหายทางกายภาพ 110% โอ้นี่คือถ้าใครมีบัฟแบบพวกเกราะป้องกันมาอะไรทั้งหลายเนี่ยหวดยับเลยนะฮะสกิลอีกอันนึงอันนี้เป็นสกิลที่ค่อนข้างป่วนได้ดีเลยก็คือโจมตีด้วยความเสียหายทางกายภาพ 100% ของพลังโจมตีให้แก่ศัตรูทั้งหมดนะทั้งหมดและมีอัตราทำให้ติดใบนะครับนาน2เทิร์นคือไม่ได้ติดทุกตัวแต่ว่ามันอาจจะซุ่มติดถ้าโชคดีอาจจะติดตัวก็ได้นะผมเล่นมาเนี่ยยังไม่เคยแบบลงอารีนาแล้วตูมไปใบทุกตัวยังไม่เคยสูงสุดก็3ตัวนะครับนะเรามาดูตัวอย่างการโจมตีกันนี่ขวดปุกกี้เต้นเดี๋ยวๆนะการโจมตีปกติครับโดดเข้าไปเอาขวาเอาหอกไม่ใช่หอกเคี้ยวพูดผิดเคี้ยวจ้วงเข้าไปจ้วงเข้าไปให้การโจมตีปกติส่วนคริวิ่งผ่าน2ทีแล้วโดดหวดกลับครับนี่คือคริติคอลนะฮะต่อไปสกิลแรกครับหวด3ที1 2 3ปึ๊บเฮ้ย3หรือ4ทำไมเห็น4 1 2 3 4 5สรุป5ครั้งนะฮะคือ4แล้วมีหวดลงไปที่ท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับไปสกิลหมู่ครับเรียกอสุรกายเข้าขึ้นมาทิ้งบอมลงไปไม่มีผลอะไรนะเพราะปุกกิเราแม่งเทพเกินนะฮะแต่คือจริงๆอ่ะมันจะติดใบด้วยนะครับถือว่าเจ๋งดีครับต่อไปดูอีกรอบนะครับนี่คือเดียโลนเวอร์ชันเก่าต่อไปเวอร์ชันปลุกพลังโอ้จะเฟลแค่ไหนไปดูกันครับปาบเขาให้นี่เหมือนโทนสีเขาจะมาอีกโทนหนึ่งนะจากเวอร์ชันเก่าจะเป็นสีแดงนะตัวใหม่จะเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินทองมีดำเหลือบๆออกกำครามนิดนึงนะครับแล้วก็งอนไม่ใช่งอนนี่นอยังอยู่เหมือนเดิมยังคงมีนอเหมือนเดิมครับแล้วก็มีเพิ่มนี่ฮะหางม้าขึ้นมาบนหัวนะฮะเหมือนออกแนวแบบนักรบของจีนอะชุดเกาะของจีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับจีนหรือใช่จีนป่าวะไม่มั่นใจที่สำคัญผ้าคลุมหลังครับก็ยังคงเป็นแง่งเดียวเหมือนเดิมแต่ว่ายาวขึ้น
นะยาวขึ้นใหญ่ขึ้นผ้าก็เปลี่ยนสีนะครับไม่ใช่สีแดงแล้วเป็นสีน้ำเงินครามแทนนะและที่สำคัญครับนี่เขียวใหญ่ขึ้นครับโอ้โหดเลยนี่มาดูสกิลกันบ้างรูปร่างหน้าตาสกิลเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะไอคอนแต่ความสามารถเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเหมือนเดิมไหมดูเริ่มจากสกิลติดตัวก่อนเลยปรับเพิ่มความเสียหายให้กับอัศวินทั้งหมด 50% อันนี้เหมือนเดิมครับได้บัฟต้านทานความเสียหาย5ครั้งนี่ก็ยังเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเข้ามาคือนี่ครับทำให้ตัวเองเนี่ยรับบัฟต้านทานความเสียหายสะท้อนคือหวดไปเนี่ยสะท้อนกลับใช่ไหมเท่าที่ผมเข้าใจนะทำให้ตัวเองได้รับบัฟที่ช่วยต้านทานความเสียหายสะท้อนคือถ้าเราเจออย่างพวกเจฟอย่างเงี้ยหวดไปตีเจฟปุ๊บมันจะสะท้อนกลับใช่ไหมถ้าอันนี้มันน่าจะหวดไปแล้วมันบล็อกป่ะไม่มั่นใจนะแต่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันเขียนอยู่ต้านทานความเสียหายสะท้อนแล้วก็มอบอัตราความแม่นยำคืออัตราความแม่นยำเป็นผลที่ทำให้การลดอัตราหลบหลีกคือไม่มิดอะแต่มันเกี่ยวไหมไม่มั่นใจนะเพราะว่าเท่าที่เล่นมาก็หวดจะไม่เคยมิดนะเว้นแต่ว่าติดสถานะไอเนี้ยตาบอดนะครับก็จะมีหวดมิดบ้างหรือว่ามันกันสถานะตาบอดก็ไม่รู้ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนะสกิลติดตัวครับมาดูสกิลต่อไปกันเลยสกิลโจมตีแรกครับความแรงความแรงเพิ่มขึ้นจากอันที่แล้วเนี่ย100หรือ110วะเดี๋ยวดูก่อน 110% นะไม่เสริมพลังป้องกันอันนี้เพิ่มเป็น 200% ครับ1ตัวเหมือนเดิมหวดไป3ครั้งนะที่สำคัญโจมตีแบบคลีด้วยทะลุบัฟแล้วยังคลีต่างหากงานนี้ไส้แตกแน่นอนครับจ้วงแน่นอนสกิลต่อมาอันนี้มาจุฬาภิพากษาสกิลหมู่ติดใบนะครับของเก่าคือความแรงเนี่ยความแรงกายภาพจะลดลง 90% จากของเดิมมันเท่าไหร่100ป่ะ100% นะฮะแต่อันใหม่เนี่ยมันลดลง 90% เหลือ 90% แต่ที่เพิ่มเข้ามาคือสร้างความเสียหายเพิ่มเติม 20% ของ Max HP ถ้าพวกแทงอย่างลูดี้อย่างอีวานอย่างพวกเฮเวนเนียอะไรเงี้ยมาโดนนี่หนักเลยนะอ่วมเลยนะเนี่ยแม็ก HP HP เยอะนี่โดนหนักเลยนะครับบวกเพิ่มเข้าไปแล้วก็เหมือนเดิมครับทำให้มีอัตราการติดใบของเป้าหมายในนา2เทิร์นเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือโจมตีแบบคิดตามค่าแม็ก HP ของเป้าหมายอันนี้ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะแรงจริงไหมเพราะว่าเราหัวปุกกี้มันหนึ่งอะไอ้ครั้งจะไปเล่นให้ดูก็ไม่มีเดสโลนแต่ไม่มีตัวเอาเวกปวดใจต่อไปนี่สกิลฝึกพลังครับสกิลที่มาใหม่เลยเงื้อมมือแห่งการทำลายโอ้แค่ชื่อก็โหดแล้วนะครับในการโจมตีปกติจะโจมตี3ตัว3เป้าหมายนะครับทำให้ตัวเองได้รับบัฟที่ช่วยต้านทานความเสียหายทั้งหมด5ครั้งเมื่อโจมตีปกติจะโจมตีแบบคริติคอลเป็นบัฟป่ะออกน่าจะเป็นบัฟนะฮะเป็นบัฟใช่ไหมใช่น่าจะเป็นบัฟคือพอบัฟปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนจากการโจมตีธรรมดาเนี่ยที่โจมตีทีละตัวโจมตีธรรมดานะปกตินะไม่ใช่สกิลนะโจมตีปกติเนี่ยโจมตีทีละตัวเป็นโจมตี3ตัวเหรอน่าจะใช่นะครับแล้วก็ทำให้ได้รับบัฟต้านทานความเสียหาย5ครั้งอันนี้เหมือนเดิมมันจะเหมือนกันนี้เลยนะแล้วมันต่างกันยังไงหรือว่าเพิ่มมา10ครั้งเหรอไม่น่าใช่นะครับแล้วก็เมื่อโจมตีปกติเนี่ยจะโจมตีแบบคริติคอลอ๋ออันเนี้ยเจ๋งจริงนะครับเจ๋งจริงเลยโจมตีแบบคริติคอลไปดูกันดีกว่าว่าท่าทางเป็นยังไงเจ้าเดิมกับปุกกี้ใส่ตูดทุกดิกนะฮะโจมตีปกติก่อนนะปาบท่าเดิมครับโดดแล้วจ้วงเขียวลงไปท่าเดิมเลยนี่คริติคอลล่ะโอ้เหมือนเดิมครับวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับนะฮะแค่นี้ต่อไปสกิลแรกครับโจมตี3ครั้งแต่ผมนับได้5นะ5ครั้งแต่แต่ละครั้งมันจะมี3ดาเมจขึ้นซ้อนกันนะมาดูกันป๊าบ1 2 3 4 5ท่าเดิมครับเหมือนเดิมเลยไม่มีเปลี่ยนแปลง
ต่เหมือนว่าไอเฟกฟุ้งฟิ้งรอบๆที่มันกระจายออกไปใหญ่ขึ้นบอกว่าไม่มั่นใจนะผมอาจจะคิดไปเองก็ได้นะครับไม่มั่นใจเหมือนกันต่อไปสกิลหมู่ครับปุ้งเข้าไปเรียกมอจูล่าขึ้นมาแล้วก็ตุ้มลงไปเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนท่าเดิมเลยประเด็นคือเราไปดูสกิลนี่ดีกว่าสกิลเวกนะครับป้าบก็ให้เอ๊ะเป็นดาบเหรอเมื่อกี้เห็นแล้วแบบเหมือนเป็นดาบนะไม่ได้ถือเขียวใช่ไหมดูดิโอ้เป็นดาบครับขอแสดงว่ามันน่าจะเป็นรูปแบบนั้นปะใช้ดาบปะดาบสองเล่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วหวดนะครับแต่ว่าเราไม่ได้มีแบบตัวละครเล่นให้ดูตีกับโป๊กกี้มันก็ได้แค่นี้ครับโอเคครับแบกกลับไปก็โดยรวมแล้วโหดขึ้นนะโหดขึ้นสกิลแรงขึ้นนะครับแน่นอนเอาเวฟมาต้องโหดขึ้นอยู่แล้วนะสกิลแรงขึ้นแล้วก็พูดในเรื่องการใช้งานเนี่ยถ้าในแง่อารีนาเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวดาเมจอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตามองเลยนะครับเพราะว่าสกิลค่อนข้างเอาเรื่องเลยโดยเฉพาะสกิลเวกนะครับที่เปลี่ยนจากการโจมตีปกติเป็นโจมตี3ตัวนะแล้วก็ได้รับปรับต้านทานเพิ่มขึ้นอันนี้เหมือนเดิมแต่ประเด็นคือโจมตีเป็นครีด้วยเนี่ยน่ากลัวนะครับทีนี้เรามาดูสกินกันบ้างดีกว่ารู้สึกว่าจะมีสกินใหม่มาต้อนรับพี่แกกันนะใช่ไหมไปที่ร้านค้าเลยไม่ใช่ไม่ร้านค้านี้คอสตูมเดดโลนFollow my path เรามาดูคอสตูมรายการคอสตูมนี่ครับคอสตูมสำหรับเดนโลนที่ปลุกพลังนะฮะดูดีดูมันชื่อของคุณชายชื่อว่าชุดอะไรวะเงาสีเพลิงนี่เห็นไหมติดแถบเดียวครับแต่ว่าเป็นปลายยื่นออกมาถ้าชุดนี้ก็ดูดีใช้ได้เลยแล้วเนี่ยสีแดงดำสวยงามครับโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไม่ได้มีอะไรมากก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะมารีวิวเดโลนเซเว่นไนท์ตัวแรกนะฮะที่ได้รับการ awake ปลุกพลังนะครับแล้วทีนี้เราจะมารอดูกันว่าตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นใครนะฮะผมมีนะนี่โชว์ให้ดูก่อนนี่ยังกากๆอยู่เลเวล30นะครับก็จะพยายามนะหาผลึกปลุกพลังมาพัฒนาพี่แกให้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับใครชอบก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับแล้วก็รอชมวิดีโอใหม่ๆได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ